ดนนี้นอมรับผิดหลังขึ้นไปแย่งไม้นักร้องบนเวทีจากกรณีที่มีราม m าหนุ่มคนหนึ่งขึ้นไปแย่งไม้นักร้องบนเวทีจนนักร้องหนุ่มต้องออกมาโพสคลิปพร้อมเล่าเหตุการณ์ว่าการให้เกียรติมารยาทคือพื้นฐานของชีวิตมาจากไหนเล่นเก่งแค่ไหนไม่รู้แต่การมาแย่งไม้และแย่งเครื่องดนตรีเพื่อโชว์ตัวเอง คุณรู้หรือไม่ว่าเสียหายแค่ไหนทั้งสคริปต์การแสดงที่เรียงที่จะถ่ายอัดคลิปและเราต้องใช้คนมาถ่ายเพื่อจะเอาผลงานแต่คุณอยู่ดีๆขึ้นมาแย่งไม์กับปากและไปแย่งเบสมาเล่นบอกจะเล่นเพลงนั้นเพลงนี้เราเล่นด้วยไม่ได้มาว่าทีมงานเราอีกขอบคุณความใจเย็นของทีมงานที่เล่นให้ผ่านไปเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศของคนอื่นที่มาเที่ยว ฮชแท็กพีกัดและทางร้านดูแลดีมากแต่พี่เขานึกว่านักร้องรับเชิญครับฮชแท็กฐานนักดน,นตรีน้ำใจมีอยู่แล้วครับถ้าคุณมาติดต่อเราขอร่วมแจมร่วมสนุกเราไม่มีปัญหาอย่าไปหาทำที่ไหนอีกนะครับอยากทำวงติดต่อร้านขอลงเล่นได้เลยไม่น่ารักเลยอย่าหาทำาฮชแ t a ไม่มี VIP ล่าสุดทางแดนนี่หนุ่มที่มีดรามา่าขึ้นไปแย่งไม่นักร้องได้มีการออกมาชี้แจงผ่านทางรายการโหนกระแสโดยเจ้าตัวนอมรับผิด ยอมรับผิดว่าในวันเกิดเหตุต้นดื่มมากไปด้วยความที่เคยเล่นดนตรีเคยร้องเพลงอยู่ที่ร้านของตัวเองมาก่อนพอทัางวงเล่นเพลงที่ชอบก็เลยขอขึ้นไปร้องแต่ก็ยอมรับว่าเป็นการขอแบบไม่ได้ขอขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ